ชื่อว่าทุกอย่างจะต้องปกครองดูแลเจ้ากลับมาทอดกาลาคาพิเศษให้เจ้าสมบูรณ์สิทธิ์ได้ทั้งแก้วผ้าประดาพระท่านของที่ท่านราชกุมารวมถึงเราทหารแต่นี่ถือว่าเป็นสุภนิมิตอันดีงามที่พระน้องเจ้านำข่าวดีมาบอกเราเองจะเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินคนที่ชอบพูดเขาต้องสมบูรณ์ด้วยแก้วห้าประการฉันอยากให้คุณชายของฉันต้องสามติดตามเสด็จปายสุกีไปด้วยไม่ต้องเหตุใดเรามีทหารของเราที่ไม่เชื่อใจไปแทนเราได้เป็นผู้อาลักขาอยู่แล้วก็สุดแท้แต่พระเจ้ามีนายการพาที่เชี่ยวชาญในการเดินทางครั้งนี้หากเมื่อท่านให้บุตรชายผู้ขึ้นไปอันตรายนั้นจะถึงท่านพี่สมุทรวันหน้าที่นี้เราต้องผิดชอบเองแต่โลกนั้นต้องใจเย็นกำลังของศรีจันทาสุริยะจะได้แจ้งข่าวดีประจักษ์ใจพี่จะรีบกลับมาแต่งงานกับเจ้าเรวัยแต่ผมจะมีเรื่องจะกลับถึงเจ้าพี่นะพี่คะสิ่งใดกันเล่าถ้าหากเป็นนี้มันควรจะมีสมควรที่จะกล่าวคำเรื่องในใจของผมฉันรอให้เสร็จพี่พร้อมชายกลับมาอุปเสกสมรสอย่างใดผมจะกล่าวคำเรื่องของผมให้เจ้าพี่ทราบพี่จะขึ้นนั่งเมืองดีด้วยเจ้าแล้วเป็นหลังนี้แต่มาดแม้ที่เกิดพี่นั้นไม่ได้ออกไปคล้องช้างเชือกนี้กับประดับปัญญาบารมีแล้วก็ทิศที่อนาคตมากหัวเมืองน้อยใหญ่จะเป็นที่ติดชิงติดทางพระราชาที่ได้จะไปได้ไหมพี่คะผมจะรู้สึกไม่สบายพระทัยพี่ไม่เป็นไรหรอกน้องเลยพี่ไปกับไปสุกีแน่นอนสองคนพี่น้องร่วมแรงแข่งขันจะไม่มีพยานอันตรายใดๆมาข้อหาพี่เลยว่าจังมันเชื่อกันได้ยากนะพี่ให้สัญญารออยู่ที่นี่แล้วพี่จะรีบกลับมาถ้าอยากสุดีดูแลพ่อละกันนะคะดูแลแล้วที่ดีเสียให้เรียบร้อยเราพร้อมทั้งเสร็จเมื่อไรเราจะรีบกลับมาดูแลพี่หลังต้องอมด้วยดูแลพี่นะสิจะมาพบ